รูปพี่ณเดชน์ลงค่ะค่ะดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็รู้ว่าเขากำลังเห่อค่ะเขาเพิ่งได้เล่นไอจีเหรอใช่ค่ะน่าจะค่ะซึ่งถ้าถามหนูว่าหนูชอบนะคะหรือว่ามันน่ารักดีค่ะคือเขาแบบมีได้แนะนำไหมคะแบบพี่ไอจีเพิ่งมาเล่นไอจีอะไรเงี้ยให้หนูแนะนำเหรอคะหนูก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าอย่าลงเป็นแบบว่าแบบกริดแบบนั้นนะมันไลค์ยากแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบมันสวยก็หนูแนะนำอะไรไปก็ไม่แต่ว่าตอนหลังเขาก็มาลงเป็นรูปเดี่ยวเยอะเขาก็ลงเดี่ยวแล้วนะรูปแรกเขาเพิ่งลงค่ะที่เป็นรูปเดี่ยวคนเดียวไม่งั้นมันจะเป็นแบบกริดอะไรแต่ว่าก็หนูว่าก็น่ารักดีค่ะพี่แม่มีศิลปะดีพี่แม่เป็นศิลปะกรี๊ดแบบเป็นลิสิกเออกรี๊ดกรี๊ดอ๋อก็เยอะดีค่ะแพ็คนะคะแบบ6แพ็คแพ็คเยอะดีใช่ค่ะถ้านับจริงๆมัน8ได้8โอ้แสดงว่าไปนับอีกรอบนะคะไม่แสดงว่าเรานับแล้วเราก็จะกรี๊ดอย่างเงี้ยแล้วหนูเคยเห็นรูปนี้นานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นเช่นกันค่ะเขาบอกว่าเยียะเป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของสามประเภทสองอะไรเงี้ยกีแทนเลยอ๋อก็กีแทนแล้วค่ะจริงๆรูปซิกแพคคือรูปที่หนูบอกว่าให้ลงเป็นรูปแรกค่ะคือเราบอกให้ลงเป็นรูปแรกใช่ค่ะมันก็ไม่ลงไปเนาะตอนแรกไม่ห่วงเหรอคะไม่ต้องให้ลงรูปซิกแพคอ๋อแต่คือทุกคนเห็นหมดแล้วไงคะในละครก็เล่นเป็นตำรวจทหารอะไรเงี้ยค่ะต้องถอดเสื้ออยู่แล้วก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเวลาพี่ณเดชน์เขาจะลงรูปอะไรเนี่ยเขาจะมาถามระยะเวลาลงรูปนี้ดีไหมไม่ค่ะไม่ค่ะหนูเหมือนท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกดีค่ะปรึกษาบ้างไหมคะปรึกษาก็ไม่ค่ะเขาตัดสินใจเองค่ะในเรื่องรูปมานานที่เขาลงมากสุดตอนแอคย่านั้นอันแอคย่าไหนไม่ค่ะแอนเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำเขาก็เลยแท็กความหมายของม้าน้ำคือแบบรักเดียวใจเดียวอ๋อเหรอคือแฟนคลับบอกว่าแท็กรักเดียวใจเดียวแน่นอนอ๋อเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายของม้าน้ำเป็นแบบไหนแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำอยู่แล้วครับแต่อย่างล่าสุดที่เขาไปฝรั่งเศสนี่แบบเราจัดชุดให้หมดเลยหรอไม่ชุดเดียวชุดอันนั้นชุดนั้นชุดเดียวค่ะอ๋อขอบคุณชุดนั้นชุดเดียวใช่นึกว่าเราถึงกับต้องไปเซ็ตชุดไม่ค่ะไม่แค่ชุดนั้นชุดเดียวเลยค่ะเพราะเป็นแจ็คเก็ตที่แบบว่าเป็นแจ็คเก็ตของคุณพ่อเขาค่ะใช่ค่ะก็เขาได้ถามว่าใส่กับอะไรดีหนูก็เลยเซ็ตให้ใช่ค่ะยากค่ะเหมือนพี่ณเดชน์ไปต่างประเทศแต่ว่าเขาก็แท็กหาตลอดเหมือนอะไรเพราะว่าแฟนความคิดถึงอะไรอย่างนี้เราแบบหวานตลอดเลยก็ดีค่ะดีใจค่ะเรียกว่าตั้งแต่พอเขาเปิดไอจีมาคนรู้สึกว่าโอ้โหคู่เราหวานมากคือจริงๆเราหวานกันมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงจริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแค่แบบคนไม่เคยเห็นแค่นั้นเองใช่ค่ะจริงๆพี่เนี่ยหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะใช่ๆแต่เขาดูเหมือนคนอวดแฟนมากเลยอ่ะอวดไปเลยทำไมยินดีเลยทำไมยินดีค่ะดูว่ามันก็น่ารักดีค่ะเขาลงทีเราจะมาลงของไอจีเราอ่ะจะลงบ้างไหมไม่รู้ค่ะรอโอกาสมากกว่าค่ะเขินไหมเวลาเขาลงแบบอุ๊ยแกก็ชมเราอวดเราหนึ่งตอนที่คนแบบส่งมาแซวอะค่ะก็จะเขินนิดนึงก็จะแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าก็แอบดีใจในลึกๆค่ะน่ารักแอบดีใจก็มันน่ารักดีแต่เหมือนเราก็หยอกกันผ่านไอจีแล้วล่าสุดที่ยาย่าลงรูปบนรถเมย์สายไหนสายใจอะไรคิดนานมากไม่รู้ว่าจะสายอะไรดีแต่ว่าก็ในเป็นสายอะไรคะสายรักสายใจสายเลิฟให้คนคิดเองค่ะอันนี้คิดออกมาจากใจเลยไหมฮะค่ะจริงตอนเม้นมีเขินเองไหมว่าเราลงไปแล้วมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นค่ะก็หนูว่าคนดูไปก็น่าจะขำไปค่ะคือตอนนี้คนแบบว่าจะยิ้มมากเวลาเห็นพี่ณเดชน์ลงรูปอะไรหรือเราเป็นเม้นต่อหรืออะไรคนจะแบบคุณอาจจะรอดูว่าญาติจะเป็นเมมว่าอะไรอ๋ออืมค่ะก็มันเป็นเอาจริงๆมันคือแอคทิวิตี้ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคย
ได้สัมผัสค่ะคนอื่นเขาก็เปิด Instagram มาตั้งเป็นชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เดชเขาก็เพิ่งเปิดก็เลยกำลังสนุกละค่ะอัดอั้นเนาะน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็ตลกดีค่ะใช่ค่ะจากพี่เด็ดมือลั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องมือลั่นแล้วเพราะมีอินสตาแกรมของตัวเองแล้วนี่เรียกว่าครั้งนี้เปิดเพื่อยาย่าเลยไหมคะไอจีไม่หนูว่าตอนที่เขาเปิดหนูรู้พร้อมทุกคนเลยค่ะใช่แล้วก็ดูมาอีกทีหนูก็เออทำไมแบบ notification เยอะจังเลยอ๋อพี่เด็ดเปิดอินสตาแกรมหนูก็รู้พร้อมทุกคนค่ะพี่ย่าครับสอบถามเรื่องลายจินดีครับที่พี่เห็นที่เขาแข่งขันมีใครมาแทนหรือยังครับโอ้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นว่าผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจค่ะพี่ยาทราบไหมครับว่าในบทเนี่ยพี่เห็นจะต้องแข่งขอฮะหรออันนี้ไม่ทราบเลยค่ะใช่ค่ะก็นักแสดงทุกคนได้บทแค่เบื้องต้นของบทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าลึกซึ้งในบทจะต้องมีอะไรบ้างแต่ในละครจะไม่มีการพูดถึงใครมาแทนเลยไม่ทราบค่ะอันนี้ต้องคุยอันนี้ต้องถามผู้ใหญ่โอเคขอบคุณมากครับ